วัสดีครับมาพบกับสายเอวิชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่จะพาทำเป็นภาพเหมือนหน้ากากของเอเลี่ยนนะครับโดยเราจะใช้กระดาษขนาดนี้นะครับก็คือ15เซนติเมตรคูณกับ15เซนติเมตรเป็นรูปทรงจัตุรัสนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราพับมุมตรงนี้นะครับพับมุมเข้าหากันแบบนี้เลยเนาะมันก็จะแบ่งครึ่งกันพอดีนะครับยืดให้เรียบนะครับแล้วก็คลี่ออกนะครับอีกมุมนึงก็ทำเช่นเดียวกันนะครับยืดให้เรียบแบบนี้เลยนะครับนะครับให้มันเห็นรอยพับทั้งสองฝั่งนะครับเมื่อเราก้าวมาแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราพับเข้ามาตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับทำให้ครบทั้ง4ด้าน4มุมเลยนะครับมันจะหลดกันพอดีพับวนไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบสำหรับใครที่ได้แบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะพับครึ่งส่วนนี้ขึ้นมานะครับครึ่งหนึ่งรีดให้เรียบอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็พับลงมาอีกเช่นกันนะครับพับเข้ามาหากันตรงกลางตรงนี้นะครับนั่นมาชนกันพอดีเนาะแล้วก็รีดให้เรียบนะครับจะได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วก็เคลี่ยออกมาครับที่สองอันนี้ออกมาแล้วก็ฝั่งนี้ก็พับขึ้นไปเหมือนกันครับครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่เลยครับแล้วก็เคลี่ยออกเหมือนกันนะครับจะได้หน้าตาแบบนี้เนาะเราจับตัวนี้กลางออกนะครับทันไม่เอ่ยส่วนตัวนี้ก็จะมีรอยพับเนาะให้เราพับขึ้นไปนะครับข้างบนก็พับลงมาแบบนี้นะครับรีดให้เรียบจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วต่อไปให้เราหมุนมาตรงๆแบบนี้นะครับทันไม่เอ่ยจะได้แนวตั้งนี้นะครับเสียบต่อมานะครับเราจะพับตรงนี้กลับไปด้านหลังครับเราก็จะพับมุมสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาแบบนี้นะครับหลังจากพับลงไปแล้วก็พับสามเหลี่ยมลงมาแบบนี้นะครับดีดให้เรียบกลับไปมาเริ่มอีกมุมนึงทำเหมือนกันครับพับสามเหลี่ยมอีกมุมนึงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปแล้วสุดท้ายแล้วก็จะกดสองข้างเข้ามาหากันอย่างนี้นะครับทันไม่เอ่ยปุ๊บปุ๊บกดสองข้างเข้ามาหาตรงกลางนะครับแล้วก็กดอย่างนี้ลงปุ๊บเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับกดให้แน่นนะให้ได้หน้าตาแบบนี้นะครับอีกฝั่งก็ทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันเลยเนาะเริ่มต้นจากพับหัวลงไปนะครับแล้วก็พับสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมาให้มันได้มุมพอดีนะครับซ้ายขวาให้มันได้มุมพอดีเสร็จแล้วเราก็พับเข้ามาอย่างนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาจจะเลี่ยนมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับตามสเต็ปแบบนี้ให้มันเป็นทรงอย่างนี้นะครับประมาณนี้เนาะลักษณะนี้ใครได้แบบนี้ถือว่าโอเคนะครับหลังจากนั้นปั๊บตรงนี้ให้เราพับลงไปครึ่งนึงครับฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันครับพับลงไปครึ่งนึงครับแล้วก็มือมากดฝั่งนี้ให้มันได้หน้าตาแบบนี้ครับ
นะก็พับตรงนี้ครับ เห็นไหมครับก็หากันแบบนี้นะครับตรงที่เป็นสามเหลี่ยมพับทักครึ่งไปปุ๊บนะครับแล้วเราก็คลี่มันออกมานะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราใช้ปากกาดำนะครับวาดตกแต่งนะครับส่วนนี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเราจะเลือกระบายสีดำจนทั้งหมดนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนส่วนปากเนาะเพราะฉะนั้นให้มันดำมากที่สุดจะดีมากนะครับบางคนอาจจะใช้เป็นเมจิกก็ได้นะครับจะได้เห็นได้ชัดกว่านี้เนาะเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้นะครับส่วนตรงกลางนะครับเราก็จะขีดเป็น2เส้นไว้ปึ๊บให้มันเป็นเส้นใหญ่ๆเนาะเป็นส่วนปากแล้วก็ส่วนด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นส่วนดวงตาเนาะตาเอเลี่ยนก็จะประมาณไหนประมาณนี้นะครับตาดวงใหญ่เนาะเราก็จะพยายามระบายให้มันดำที่สุดนะครับได้ประมาณนี้นะครับไปนะครับเราก็จะพับเข้าหากันแบบนี้เนาะปึ๊บนะครับส่วนด้านบนนะครับเราจะพับตรงนี้ไปด้านหลังปึ๊บเห็นไหมครับส่วนที่เหลือทั้งหมดนะครับเป็นเหมือนหน้าของเอเลี่ยนนะครับพับเข้าหากันแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนปากเนาะเราก็จะโค้งทั้งหมดนี่ลงมานะครับปึ๊บแบบนี้ครับปั๊บพอเรากางออกก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ผมดึงพับลงไปปุ๊บนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ให้มันกลางๆหน่อยเนาะนี่ก็ได้หน้าตาของเอเลี่ยนของเรามาแล้วนี่ส่วนปากของเขานะปุ๊บประมาณนี้ครับลองไปพับเล่นกันได้นะครับลองใช้เลยมันหลักละสีกว่านี้นะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้ยากเลยเนาะอันนี้สอนแบบละเอียดช้าๆนะครับทีละขั้นตอนนะครับเพื่อนๆสามารถไปลองทำเล่นที่บ้านกันได้นะครับคนไหนที่ชอบนะครับช่วยสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับทางช่องไซเอบีชาแนลของเรานี่เองนะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่มาลงให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายงับ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 